สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการแปลงไฟล์ PDF ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ Word เพื่อทำการแก้ไขนะครับทีนี้ครับการแปลงไฟล์จาก PDF ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ Word เราจะแยกเป็น2กรณีครับกรณีแรกเลยคือตัวไฟล์เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้การแปลงไฟล์เป็นจากภาษาอังกฤษที่เป็นไฟล์ PDF ให้อยู่ในรูปแบบ Word จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ปัญหาของเราจะอยู่ในกรณีที่2ก็คือไฟล์ที่เป็นไฟล์ PDF ภาษาไทยครับเมื่อเราทำการ convert ให้อยู่ในรูปแบบ Word อาจจะมีปัญหาบ้างในส่วนของสระต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่หันอากาศสระ Eอีกครั้งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของตัวสระอำนะครับซึ่งจะเจอปัญหาในส่วนนี้มากทีนี้ครับผมขอมาดูในส่วนของตัวไฟล์ที่เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับผมปิดตัวไฟล์ PDF นี้ไปเพราะเดี๋ยวจะเปิดไม่ได้นะครับจากนั้นครับผมทำการเปิดไฟล์ Word เปิดโปรแกรม Word ขึ้นมาครับผมเปิดโปรแกรม Word ขึ้นมาจากนั้นครับผมต้องการ convert จาก PDF ให้เป็นไฟล์ Word ผมเลือก Open ครับจากนั้นผม browse ไปหาไฟล์ Word ที่เราไฟล์ PDF ที่เราเก็บไว้นะครับใน med ใน example นะครับอันแรกเราจะ convert จากภาษาอังกฤษให้เป็นไฟล์ PDF ภาษาอังกฤษให้อยู่ในรูปแบบ Word นะครับผมก็กด open ครับจากนั้นครับตัวระบบโปรแกรมของ Microsoft Word จะถามก่อนครับว่าคุณต้องการจะแปลงจาก PDF ให้เป็น Word จริงไหมเรากด OK ครับนี่ครับไฟล์ PDF ที่เมื่อกี้เราเปิดดูนะครับก็จะมาอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Word แล้วนะครับโอเคทีนี้ครับเรามาดูในประเด็นที่2ครับประเด็นที่2คือภาษาไทยครับเราลองดูครับเปิดโปรแกรม Word ขึ้นมาครับจากนั้นครับเรากด Open แล้วเลือก Browse ไปที่ไฟล์ที่เราเก็บนะครับ Examplenะครับ Thailand ผมกด Open ครับเช่นเดียวกันครับเขาจะถามว่าจะแปลงไฟล์ PDF เป็น Word จริงไหมผมกดโอเคครับนี่ครับพอได้ขึ้นมาครับสังเกตอะไรไหมครับประเทศไทยมีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับสระ E เลื่อนครับจะมีตรงไหนอีกไหมอันนี้เรายังไม่ทราบเราต้องมานั่ง Revise เอาเองนะครับอาจจะต้องอ่านทีละบรรทัดเลยนะครับว่ามันตกอะไรอาจจะตกภาษาอัมก็เป็นไปได้ทีนี้ครับในเมื่อภาษามันตกอย่างนี้เรามีวิธีอีกวิธีหนึ่งครับที่เราสามารถ import export จากไฟล์ PDF ให้มาอยู่ในรูปแบบ Word ได้ผมขอปิดอันนี้ไปก่อนครับวิธีนั้นก็คือเราจะต้องใช้โปรแกรม Acrobat ครับทำยังไงเราจะต้องแปลงขั้นตอนของการแปลงไฟล์ Word ไฟล์ PDF ที่เป็นภาษาไทยให้มาอยู่ในรูปแบบ Word ขั้นตอนของเราจะต้องทำการแปลงจากไฟล์ PDF ให้อยู่ในลักษณะของรูปภาพก่อนจากนั้นครับเราแปลงจากรูปภาพเอาไปอัปโหลดอยู่ใน Google Drive จากนั้นครับเราก็แปลงเปิดไฟล์รูปภาพอันนี้ใน Google Drive ด้วย Google Docเพื่อแปลงภาษาไทยให้มาอยู่ในรูปแบบของ Google Docs ที่ถูกต้องจากนั้นค่อยมาเปิดไฟล์อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทำมันกันครับนี่ครับผมจะเปิดไฟล์ Thailand เมื่อกี้นะครับที่เป็นภาษาไทยอันนี้นะครับขั้นตอนของเราคืออะไรครับเราต้องทำการแปลงครับจากไฟล์ PDFexport ให้อยู่ในรูปแบบของ JPEG ก่อนนะครับโอเคเป็นรูปแบบ JPEG เรียบร้อยแล้วผมปิดไฟล์ไปเราได้2อันแล้วนะครับจากนั้นครับเรามาเปิดที่ Google Drive ของเราครับแล้วเราก็ทำการเอารูปภาพ2รูปนี้ครับใส่เข้าไปใน Google Drive ครับรอสักครู่ครับโอเคครับเขา import เข้ามาใน
Google Drive ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองดับเบิลคลิกดูก็ได้ครับนี่ครับได้รูปมานะครับ1รูปโอเคพอเราได้ไฟล์รูปภาพมาแล้วขั้นตอนถัดไปครับเราก็ต้องแปลงจากรูปภาพให้อยู่ในลักษณะของ Google Document เราก็ทำการคลิกขวาที่รูปภาพครับแล้วเลือก Open with ครับเลือกไปที่ Google Document ครับรอสักครู่ครับตัวระบบของ Google จะทำการแปลงจากไฟล์รูปภาพให้อยู่ในลักษณะของไฟล์ text อย่างตัวอย่างนี้ครับด้านบนจะเป็นรูปภาพพอเราเลื่อนลงมาด้านล่างครับเขาจะถอดข้อความออกมาครับนี่ครับให้อยู่ในลักษณะของภาษาไทยซึ่งจะตรงกับสิ่งที่เราต้องการคือสระต่างๆถูกต้องสระอำในที่นี้ผมขอสระอำนิดนึงครับมีสระอำนาจนะครับมหาอำนาจสระอำถูกต้องแต่สิ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขมันได้นะครับก็คือการปรับฟอนต์ต่างๆของ Google Document ยังไม่สามารถทำได้เราต้องการทำการ Copy นะครับในแต่ละอันแล้วไปเปิด Word Copy Text พวกนี้นะครับเอามาวางอยู่ในไฟล์ Word ของเราแล้วก็ทำการแก้ไขต่างๆนะครับซึ่งตัว Google นี้เขาจะทำได้แค่แปลงจากไฟล์รูปให้มาอยู่ในลักษณะของข้อความเท่านั้นนะครับซึ่งนี่ครับเราก็จะได้มา1ไฟล์เป็นไฟล์ document เราก็ทำเช่นเดียวกันกับรูปที่2ครับ open with google doc ครับรอให้ระบบเขาทำการ convert สักครู่ครับซึ่งตัวการ convert นี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์นะครับถ้าไฟล์ใหญ่มากก็อาจจะใช้เวลานานโอเคครับอันนี้เรียบร้อยก็ได้ในส่วนของไฟล์ document 2อันแล้วนะครับก็จะได้มา2อันถ้าเราต้องการนำไปใช้เราก็แค่ทำการ copy ข้อความครับเอาไปใส่ในไฟล์ Word ของเราจากนั้นเราก็ทำการจัดหน้ากระดาษอะไรของเราตามความต้องการของเราเลยนะครับโอเคครับอันนี้คือวิธีการแปลงไฟล์ PDF ให้อยู่ในลักษณะของไฟล์ Word โดยเราจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือไฟล์ PDF ที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆกับไฟล์ PDF ที่เป็นภาษาไทยนะครับโดย process ก็คือเราต้องถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเราสามารถเปิดบน Microsoft Word ได้เลยแต่ถ้าเป็นภาษาไทยหากเราไม่มีประเด็นเรื่องของการแปลงสระต่างๆเราก็สามารถใช้วิธีการเดียวกับภาษาอังกฤษได้แต่ถ้าเกิดเราต้องการเก็บสระทุกอย่างของไฟล์ PDF อันนั้นไว้เราจะต้องทำการแปลงจาก PDF ให้เป็นรูปภาพจากนั้นเอารูปภาพไปใส่ใน Google Drive แล้วแปลงจากรูปภาพที่อยู่บน Google Drive ให้อยู่ใน Google Documentจากนั้นเราก็ copy ข้อความใน Google Document มาใส่ใน Microsoft Word ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีเดียวเท่านั้นนะครับยังไม่มีวิธีอื่นที่สามารถ import สระที่ถูกต้องได้เลยนะครับเราลองไปใช้งานดูครับเราลองปรับประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการของเรานะครับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ